เจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้ไปชมห้องเรียนกาแฟที่โรงเรียนบ้านแม่สะแมงอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่นั่นก็ใช้กาแฟเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นติดตามกับนักข่าวพลเมืองโรงเรียนบ้านแม่สะแมงค่ะในช่วงโมงเรียนหอมไอดินกลิ่นกาแฟซึ่งเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านแม่สะแมงอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณครูจะให้พวกเราลงพื้นที่ศึกษาการเก็บเมล็ดกาแฟร่วมกับประชุมชนค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟตั้งแต่กระเพาะเมล็ดไปจนถึงการเก็บผลผลิตครับรู้สึกสะดุ้งสะดาและภูมิใจมากครับที่กาแฟที่ทุกคนช่วยกันปลูกออกดอกออกผลและเก็บเมล็ดกาแฟได้ครับค่ะซึ่งทางโรงเรียนบ้านแม่สะแมงนะคะได้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นหอมไอดินกลิ่นกาแฟขึ้นนะคะเพื่อบูรณาการโดยใช้กาแฟเป็นสื่อในการเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนค่ะค่ะและเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนนะคะมีความรักความภูมิใจความผูกพันกับท้องถิ่นของตนค่ะโดยมีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และสอดรับกับการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะในศตวรรษที่11ค่ะนอกจากจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองในการแปรรูปเมล็ดกาแฟแล้วการเรียนยังเน้น4กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพพื้นฐานให้กับพวกเราด้วยค่ะกาแฟเนี่ยนะครับเป็นรายได้เสริมอย่างหนึ่งนะครับที่ชุมชนเขาปลูกกันนะครับแต่กว่าจะได้ขายนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรครับแต่ก็ไม่ได้ทำลายป่านะครับตอนแรกก็ต้องหาที่ก่อนครับที่เหมาะก่อนครับเพราะว่าต้องใช้ในป่านะครับปลูกใต้ต้นไม้นะครับเมื่อได้ที่แล้วต้องหาต้นกล้านะครับก็พอดีนะครับแล้วก็ปลูกก็ต้องดูแลเหมือนกันนะครับก็มันได้หญ้าออกนะครับพอเมื่อได้ประมาณปี2ปีแล้วเนี่ยก็ดูกิ่งนะครับถ้ากิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มแล้วครับเริ่มจะออกดอกแล้วครับกาแฟนี่ก็คือเป็นรายได้ที่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งครับการจัดการศึกษาที่ชุมชนไปทำเช่นนี้ทำให้พวกเราสนุกกับการเรียนรู้และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยเฉพาะในห้องเรียนกาแฟซึ่งเป็นอาชีพของผู้ปกครองในชุมชนที่จะสามารถนำไปต่อยอดสร้างงานในอนาคตได้อีกด้วยค่ะนักข่าวพลเมืองโรงเรียนบ้านแม่สะแมงอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน